สวัสดีครับชาวช่องเซฟกา007ทุกท่านในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะแนะนำอย่างเป็นทางการที่ผมได้เริ่มเล่นเกมนี้มาได้สักพักแล้วล่ะประมาณสัก 3-4 เดือนผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะครับในคลิปนี้ของผมจะแนะนำเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อยากจะเล่นตามเกมนี้คือโปเกมอนยูไนท์ครับโปเกมอนยูไนท์เป็นเกมแนวโมบ้าสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแนะนำลักษณะเกมคร่าวๆให้ก็ผมก็ไม่เคยเล่นเกมแนวโมบ้ามาก่อนเหมือนกันครับ LOL หรืออะไรผมไม่เคยเล่นทั้งนั้น ROV หรืออะไรผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันมาเล่นเกมนี้เกมแรกครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ถามว่ายากไหมมันไม่ได้ยากมากหรอกครับเพียงแค่คุณจับหลักให้ได้ในตอนนี้ก็ถ้าเล่นหมดแรงของผมอยู่ยศสูงสุดแล้วครับคือมาสเตอร์ในยศของแรงเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้ครับในยศของแรงจะมีตั้งแต่ beginner ก็คือเริ่มต้นครับไปจนถึงมาสเตอร์สูงสุดในแต่ละยศก็จะมี3ดาวครับ3เม็ดเนี่ยผมเรียกว่า3เม็ดถ้าเม็ดขึ้นปุ๊บคลาสจะเพิ่มขึ้นครับคลาส1ไป2 3 4 5แล้วก็จะเลื่อนระดับมาเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์นี่คือสูงสุดแล้วครับไม่มีสูงกว่านี้แล้วและที่เหลือก็คือชนะแพ้ก็จะได้เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เพิ่มมาแล้วก็ลดตอนนี้ของผมอยู่ที่ประมาณ 1,400 ครับบวกลบ50อยู่ประมาณนี้ครับของผมเป็นสายโซโล่ครับโดยปกติแล้วผมจะกดโซโล่ตลอดจะไม่ได้เล่นกับทีมหรือกับเพื่อนใครใดทั้งสิ้นผมไม่มีทีมครับก็คือไม่ได้เล่นทีมก็เล่นไปชิวๆเรื่อยๆใครที่เล่นสายบุกเดี่ยวไม่มีทีมไม่มีอะไรไม่ต้องท้อครับมันสามารถขึ้นได้ครับอ่ะเบื้องต้นผมแนะนำคร่าวๆก่อนระบบนี้ครับจิ้มมาตรงนี้ครับที่ตัวละครคุณจะมีแต้มแฟร์เพลย์พอยต์อยู่ครับแต้มเรียกว่าเล่นอย่างยุติธรรมครับเล่นแฟร์ๆอ่ะพูดง่ายแต้มตรงนี้คืออะไรถ้าลดแล้วผมบอกก่อนนะครับมันจะมีแต้ม 90-100 คือคุณรับรางวัลตรงนี้ได้ครับได้เหรียญ20เหรียญครับมารับทุกวันแต่คุณต้องมี 90-100 นะครับถ้าคุณไม่ถึงแต้มไม่ถึง90ไปอยู่ที่89ครับจะไม่ได้รับตรงนี้นะครับจะรับตรงนี้ไม่ได้นะครับ20เหรียญถ้าต่ำกว่า80ครับไปอยู่ที่ 60-79 จะไม่สามารถเล่นโหมดแรงได้นะครับโหมดแรงก็คือโหมดนี้ครับจะไม่สามารถเล่นได้เลยเนี่ยเล่นแฟร์ถ้าคุณไม่ถึงคุณจะไม่สามารถเล่นโหมดนี้ได้ครับโหมดนี้สำคัญยังไงโหมดแรงสำคัญครับเพราะว่าถ้าจบซีซั่นแล้วมันจะมีบอกเวลาอยู่ครับเวลาที่เหลืออยู่14วันถ้าหมดซีซั่นแล้วครับมันจะได้ของรางวัลตรงนี้เป็นตั๋วครับตั๋วแอโรอ่านว่าอะไรเนี่ย e ผมก็อ่านไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องออกเสียงนะครับมันจะได้ตั๋วมาครับซึ่งยศมาสเตอร์เนี่ยจะได้ถึง 20,000 เลยครับซึ่งไอ้ตั๋วพวกเนี้ยสามารถเอาไปซื้อได้ครับที่ร้านค้าตรงนี้ครับกดรูปรถเข็นตรงนี้ตั๋วครับคุณมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ผมแนะนำร้านค้าแล้วกันร้านค้าครับ3ส่วนตรงนี้อันบนจะเป็นเรื่องของตัวโปเกมอนครับที่ถ้าคุณซื้อตัวไหนจะอยู่ถาวรนะครับคุณสามารถเอาตัวนั้นไปเล่นได้ครับเอาตัวนั้นไปเล่นกับคนอื่นเอาไปเล่นกับบอทหรือเอาไปเล่นกับอะไรก็ได้ครับมีเยอะก็ดีครับไม่มีเยอะก็ไม่เป็นไรขอแค่มีตัวที่ถนัดอันที่2ครับก็จะเป็นในเรื่องของไอเทมครับเช่นชุดคอสตูมตัวพวกนี้จะเอามาซื้อได้ครับเนี่ยพวกชุดคอสตูมได้มา 20,000 ผมสามารถซื้อชุดนี้ได้เลยครับหรือจะเอาไปซื้อไอเทมก็ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นของแต่งอันนี้ก็คือเป็นของสวมใส่ครับอันนี้เป็นเฮลท์ไอเทมหรือของถือเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีอันนี้ก็เป็นแท้งพวกบูทพวกอะไรต่างๆก็ยังไม่ต้องอะไรหรอกนะอันนี้ก็เป็นของอัปเกรดของถืออีกทีครับอ่ะก็ประมาณนี้ตั๋วเอาไว้ใช้ตรงนี้ได้นะครับส่วนเหรียญ
หรียญเนี่ยก็สามารถเอามาซื้อโปเกมอนได้ครับสำหรับสายฟรีสายฟรีนะครับเหรียญคุณเอามาเก็บได้โดยเหรียญจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะบอกอยู่ตรงนี้สามารถเก็บได้สูงสุด 2,100 ต่อสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณพยายามมาเก็บสิทธิ์ให้ครบครับแล้วก็สามารถซื้อโปเกมอนฟรีๆได้โดยไม่เสียตังค์ส่วนตัวพวกนี้ก็เอามาจากกิจกรรมครับหรือสามารถได้จากจบซีซั่นโหมดแรงค์โหมดแรงค์ก็พยายามอย่าให้แฟร์เพย์พอยต์ต่ำกว่าที่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับไม่งั้นคุณอดเล่นนะส่วนตรงนี้ครับเป็นเจมครับเจมตรงนี้ได้มาจากการเติมเงินเท่านั้นก็สามารถเอาไปใช้แทนเหรียญได้ครับหรือสามารถเอามาใช้แทนตั๋วก็ได้ครับแต่ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้เอามาใช้แทนเนี่ยใช้ตั๋วหรือใช้เจมก็ได้ครับเติมก็ได้หรือจะเอาฟรีก็ได้ครับบางอย่างไม่สามารถใช้เจมซื้อได้นะครับตรงนี้บังคับใช้ตั๋วอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเติมมาซื้อของอัปเกรดของถือได้จนเต็มครับคุณต้องเก็บคุณต้องหาเอาเองนะครับสายเปก็ยังไงก็ต้องเก็บครับไม่สามารถเปมาซื้อได้นะครับตรงนี้ก็จะกันสายเปไว้ระดับนึงครับไม่ให้เป็นเกม Pay to Win จนเกินไปมันก็ไม่ใช่เกม Pay to Win หรอกเกมเนี้ยมันสายฟรีอยู่ได้สบายครับอยู่ที่ฝีมือเป็นหลักอันที่3ครับก็จะเป็นในเรื่องของคอสตูมครับโปเกมอนหน้าตาปกติเราสามารถเปลี่ยนหน้าตามันได้ด้วยโฮโลแวร์ครับก็คือโฮโลแวร์ก็คือของเรียกว่าคอสอ่ะเรียกว่าคอสตูมภาษาคุ้นเคยเราเรียกว่าคอสตูมคือสามารถเปลี่ยนรูปรักษ์ของโปเกมอนด้วยการเป็นของเนี่ยชุดใส่เงี้ยให้โปเกมอนมันดูแตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นครับก็เป็นแฟชั่นอย่างนึงครับแล้วก็อาจถ้าเป็นคอสแพงๆก็อาจจะมีแอนิเมชั่นแบบนี้เข้ามาด้วยครับให้ดูสวยๆเท่ๆระหว่างเล่นก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เอาไว้เป็นแฟชั่นครับสำหรับสายแฟชั่นก็แฮปปี้ครับอยู่ได้อ่ะผมมาที่เรื่อง Fair Play Point ต่อ Fair Play Point เนี่ยก็ถ้าต่ำกว่า60คุณจะไม่สามารถเล่นโหมดไอ้นี่ได้เลยนะต่ำกว่า60ก็คือไป59ลงมาคุณไม่สามารถเล่นโหมดสุ่มได้โหมดสุ่มแบนเนี่ยโหมดสุ่มแบนตรงนี้คืออะไรอย่างนี้ครับต่ำกว่า80คือเล่นโหมดแรงค์ตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมครับโหมดสุ่มโหมดซูมคือโหมดอย่างนี้ครับเล่นกับคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ครับควิกแมตช์อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเนี่ยแรนดอมแมตช์ตรงนี้เลยครับเนี่ยพวกนี้คุณเล่นไม่ได้ทั้งหมดแรนดอมแมตช์ตรงนี้คุณเล่นไม่ได้ครับคุณต้องไปเล่น CPU แมตช์ครับคือเล่นต่อยกับ CPU ก็คือต่อยกับบอทต่อยกับบอทเท่านั้นนะครับคุณต้องไปเล่นกับบอทอย่างเดียวถ้าคุณโดนลดแฟร์เพย์พอยต์การเล่นแฟร์เนี่ยของคุณโดนลดจนต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยต่ำกว่า60ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นแฟร์นะครับถามว่าตรงนี้จะลดจากอะไรง่ายๆเลยครับสาเหตุหลักๆที่ผมเจอลดมากที่สุดครับคือ AFK AFK คือ Away From Keyboard ก็คือไม่อยู่จอครับพูดง่ายๆคือเข้าเกมมาแล้วปล่อยทิ้งให้เพื่อนเล่นกันกูนั่งเฉยๆปล่อยให้เพื่อนแบกนั่นแหละครับคุณโดนลดนะครับผมเคยทีนึงคือพ่อแม่กลับมาพอดีก็ไปเปิดประตูบ้านขึ้นมาครับแค่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีเท่านั้นระบบจะตรวจเจอครับว่าคุณอยู่เฉยๆนะครับคุณไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณน่าจะ1นาทีได้มั้งโดนลดไปแล้วครับ2คะแนนแล้วก็ระบบยืนยันอีกว่าคุณอยู่เฉยๆจริงไอดอลนั่นแหละไอดอลจริงครับลดอีก3ครับเป็นลด5คะแนนแล้วนะครับไม่พอครับจบเกมมีคนรีพอร์ตอีกครับว่าผม AFK ไม่อยู่กับจอครับโดนลดอีก10ครับตาเดียวผมโดนลดไป15คะแนนตาเดียวนะครับลดไป15คะแนน Fair Play Point เนี่ยถ้าคุณโดนแบบเนี้ยไป4ตาคุณต่ำกว่าเลยครับคุณลดไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้อง4ตาเอาแค่3ตาคุณโดนลดไป45คะแนนครับเหลือ55ทันที
คุณโดนแบนเล่นกับคนครับคุณโดนแบนไม่ให้เล่นโหมดแรงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปเล่นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะฟ้าถล่มแผ่นดินทลายคุณต้องอยู่จอครับไม่อยู่จอเมื่อไหร่คุณโดนลดแล้วเวลาโดนลดเวลาจะขึ้นเนี่ยขึ้นยากนะครับผมบอกก่อนเวลาจะขึ้นยากนะครับเนี่ยมันมีบอกอยู่ครับว่าถูกลดเท่าไหร่เนี่ย abandon ก็คือทิ้งครับโหมดทีมโดนลด1ครับอยู่กับที่โดนลด2ครับอยู่แล้วก็อยู่นิ่งๆอ่ะก็โดนลดอีก5ครับแล้วก็อันนี้คือแบบทิ้งไปเลยทิ้งเกมไปเลยอ่ะอยู่นิ่งๆคือแบบกะปล่อยให้ทีมแพ้ปล่อยให้ทีมแบกโดนลดเพิ่มอีกครับลดโหดมากแล้วถ้าเวลาจะขึ้นนะครับขึ้นยากเนี่ยมันจะบอกไว้อยู่ครับถ้าคุณเล่นโหมดแรนดอมครับคุณได้2ถ้าคุณเล่นกับ CPU คุณได้บวก1ถ้าคุณเล่นโหมดแรงคุณได้บวก2แล้วก็คุณจะได้มากสุดแค่5แต้มครับต่อวันหมายความว่าไอ้ที่ผมโดนวันนั้นอะตาเดียวอะลดไป15คะแนนผมต้องมาเล่นแบบนี้ครับแล้วแต่ครับบวก1บวก2บวก1บวก2แล้วแต่แมตช์ที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็คือเล่นโหมดแรงก็คือบวก2ก็ต้องเล่น3ตาครับ3ตาบวก6ไม่ใช่ครับ3ตาบวก5ครับมันจำกัดไว้ครับว่ามากสุดได้5คะแนนครับแฟร์เพย์พอยต์ต่อวันครับผมต้องใช้เวลา3วันกว่าจะกลับมา 100% ได้เพราะตานั้นตาเดียวครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ AFK อยู่แล้วมีแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวที่ AFK นอกเหนือจากนั้นคือเล่นแล้วเกมหลุดครับกว่าจะกลับเข้ามาก็1นาที2 3นาทีอ่ะกว่าจะกลับเข้ามาได้อันนั้นก็ไม่รู้จะแก้ยังไงดีถ้าเกมหลุดก็อาจจะโดนลดแฟร์เพย์พอยต์ได้ครับซึ่งก็ทีมต้องแบกไปครับถ้าเกมหลุดแต่น้อยครับที่จะเกิดขึ้นโดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอันนี้สำคัญนะครับระบบแฟร์เพย์พอยต์สำหรับใครที่ไม่รู้ผมเพิ่มไว้ให้สำหรับช่องส่วนใหญ่อาจจะไม่น่าจะยังไม่ได้พูดอะไรกันเท่าไหร่อ่ะต่อไปครับลักษณะเกมครับก็อย่างที่ผมบอกคือจะมีโปเกมอนสำหรับเกมโมบ้าครับง่ายๆครับเกมนี้ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าเล่นยังไงครับเราจะเลือกตัวโปเกมอนครับ1ตัวครับตัวที่เราเล่นแล้วแต่ครับตัวไหนก็ได้ตัวที่เราชอบตัวที่เราถนัดอาจจะต้องตามเมตาไหมสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ไม่จำเป็นต้องตามเมตาก็ได้ครับตอนจนตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตามเมตามากนะหรอกคือหลักๆครับคุณหาตัวที่คุณชอบหาตัวที่คุณชอบคุณชอบปิกาจูคุณก็เล่นปิกาจูแต่ถ้าคุณชอบปิกาจูคุณต้องหาว่าคุณชอบเล่นสายไหนคุณชอบเล่นสกิลอะไรคุณเลือกดีๆนะครับตรงนี้เป็นโหมดฝึกครับคุณจิ้มมาที่ตัวละครครับแล้วคุณจิ้มที่คำว่าโปเกมอนตัวที่เป็นสีดำๆคือตัวที่ยังไม่ได้ซื้อครับตัวที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยยังไม่ได้ซื้อครับคุณสามารถกดฝึกซ้อมได้ครับตรงนี้ครับโหมดฝึกซ้อมคุณสามารถไปลองก่อนได้ครับว่าคุณชอบหรือเปล่าถ้าคุณไม่ชอบคุณยังไม่ต้องซื้อครับแต่ถ้าคุณชอบคุณค่อยซื้อคุณสามารถมาแต่งตรงนี้ได้คือของถือครับ Health Item ตรงนี้ครับก็เลือกเอาได้ครับมันจะมีให้อัปเกรดครับอัปเกรดตรงนี้ครับซึ่งมันจะต้องใช้ไอ้เหรียญม่วงๆตรงนี้ที่อยู่ในหน้าช็อปก็ตรงนี้เอามาอัปเกรดได้ครับใช้ตั๋วซื้อช่วงหลังๆมันจะใช้เยอะครับตรงนี้ก็ใช้100ครับช่วงแรกๆเนี่ยใช้นิดเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญครับเลือกเอาครับว่าคุณอยากใส่อะไรอันนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับดูตรงนี้เป็นตัวอย่างได้ครับ example set อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อมากหรอกครับมาดูตรงนี้ครับเป็นตัวอย่างคนที่เขาใส่จริงๆแล้วขึ้นติดอันดับได้ก็มาดูตรงนี้ครับว่าเขาใส่อะไรถ้าเราอยากใส่ตามก็จิ้มตามได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากใส่ตามอินดี้ครับอยากใส่ตามแบบไหนก็เรื่องของเราก็ใส่ได้ครับแต่ว่าต้องเอาไปเล่นแล้วเหมาะจริงๆนะตรงนี้ค่อยๆหาไปได้ครับถ้าเราไม่รู้ครับเราไม่มีตัวนี้สามารถเลือกได้ครับกดโหมดฝึกซ้อมครับเรามาเลือกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยหรือคุณมาดูตรงนี้ก่อนครับมันจะมีสกิลบอกอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือเบสิกแอทแทคคือตีธรรมดาครับตีธรรมดามันบอกไว้ครับว่าตีธรรมดาทุกๆครั้งที่3จะทำให้โปเกมอนโดนดาเมจครับ
แรงขึ้นกว่าปกติดึงอันนี้มันบอกว่าโดนดาเมจแล้วก็ดึงใช่ไหมเอ๊ะเข้าไปหาใช่ไหมเข้าตัวไปหาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าอย่างแอปโซครับมันก็จะบอกครับว่ามันจะกลายเป็นบูสต์แอตแทคทุกๆครั้งที่3ทำดาเมจกับโปเกมอนแล้วก็ลดพลังป้องกัน decrease their defense when it hit ก็คือลดพลังป้องกันของโปเกมอนครับแล้วก็ถ้าไอ้โจมการโจมตีบูสต์เนี้ยโดนเป้าหมายเดียวครับโดนเป้าหมายแค่เป้าเดียวจะทำดาเมจเพิ่มเติมครับพูดง่ายๆก็คือไอ้การโจมตีบูสต์เนี้ยมันโดนหลายเป้าถ้ามันโดนเป้าเดียวโดนตัวเดียวพูดง่ายๆโดนตัวเดียวจะโดนแรงขึ้นครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพาสซีฟครับพาสซีฟของโปเกมอนตัวนี้คือเพิ่มโอกาสติดคลีครับตัวอื่นก็จะต่างออกไปครับต่อไปครับสกิลแรกสกิลแรกเนี่ยผมเรียกว่าสกิลล่างไปเวลาไปอยู่ตรงนี้มันจะไปขึ้นเป็นสกิลล่างนะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะมีตอนแรกเนี่ยมันจะมาเป็นอันเดียวครับแล้วก็จะมีพอเลเวล5มันจะให้เลือก2สายครับสายนี้ก็เป็นอย่างนึงตรงนี้คุณก็ต้องอ่านเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับแล้วอัปเกรดตรงนี้ก็คือเลเวล11แต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเลเวลอาจจะน้อยกว่าอาจจะมากกว่าอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ครับเป็นสกิลที่2ที่ผมเรียกว่าสกิลบนอันนี้เริ่มต้นมาจะเหมือนกันครับแล้วก็จะมีแยกเป็น2สายแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอัปเกรดตรงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เลเวล13ครับจะได้อัปเกรดมาตรงนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับต่อไปครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลยูไนท์มูฟครับหรือที่เราเรียกกันว่าสกิลอันติเป็นสกิลที่กว่าจะใช้ได้ต้องเลเวลส่วนใหญ่คือประมาณเลเวล9หรือเลเวล10ไม่บางตัวอาจจะเลเวล8ครับเป็นสกิลที่ต้องชาร์จจนกว่าจะเต็มก็คือตีมอนก็เพิ่มครับดังป้อมก็เพิ่มปล่อยเฉยๆมันก็ขึ้นครับประมาณวิละ 1% โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้วิละ 1% ครับก็หลักๆคุณต้องดูประมาณนี้ครับสกิลคุณถูกอ่านแล้วถูกใจตัวไหนล่ะคุณถูกใจตัวไหนคุณเลือกตัวนั้นครับคุณชอบตัวไหนคุณเลือกตัวนั้นเลยลิซาดอนอย่างนี้ลิซาดอนครับตรงนี้มันก็จะบอกครับว่าถ้าโปเกมอนเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งโอกาสติดคลีจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็จะบอกครับว่าจะทำดาเมจอย่างต่อเนื่องถ้าโปเกมอนนั้นติดไฟไหม้ครับแล้วก็เพิ่มการโจมระยะการโจมตีเมื่อโปเกมอนตัวนี้วิวัฒนาการโปเกมอนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับบางตัวมีการวิวัฒนาการเช่นริซาดอนก็จะเป็นฮิโตคาเงะแล้วก็ริซาโดแล้วก็ริซาดอนเลเวล1ก็จะเป็นฮิโตคาเงะครับเลเวล5ก็จะเป็นริซาโดแล้วก็เลเวล9ก็จะเป็นริซาดอนของถือก็แต่ละตัวอาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับสกิลก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ชอบครับอันนี้เลือกมาสักตัวนึงผมเลือกให้สักตัวเช่นสมมุติว่าผมเลือกปิกาจูครับฮึบตรงนี้ก็เป็นโฮโลแวร์ครับเอามาสวยงามครับคุณสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับถ้าคุณไม่ชอบอันนี้คือมีแล้วครับคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ครับซื้อได้ในร้านค้าก็มีนะครับเนี่ยถ้าคุณชอบอันไหนคุณก็เอาอันนั้นครับคอสที่เป็นม่วงๆอันนี้ก็จะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีแอนิเมชันตรงนี้มาให้เสริมครับถ้าคุณชอบคุณก็เลือกครับเนี่ยแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยผมเลือกอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับปิกาจูคุณต้องมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลือกดูครับบูสต์แอทแทคทุกๆการโจมตีครั้งที่3ดาเมจเพิ่มเติมแรงขึ้นครับแล้วก็การโจมตีบูสต์นี้จะทำให้โปเกมอนชาครับเป็นระยะเวลา1ก็คือระยะเวลาสั้นๆเมื่อโดนครับสกิลพาสซีฟก็ทำให้โปเกมอนที่อยู่ใกล้ๆชาครับเป็นระยะเวลาสั้นๆเวลาโปเกมอนได้รับดาเมจความสามารถนี้จะติดคูลดาวน์นะครับเมื่อทำงานอันนี้ก็มีสกิลครับคุณต้องเลือกเอาว่าคุณชอบสายไหนคุณชอบเล่นสกิลไหนคุณถนัดสกิลไหนคุณก็เลือก สกิลนั้นครับคุณเลือกเอาไม่จำเป็นต้องแบบซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาไม่จำเป็นครับคุณสามารถซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบไม่ว่ากันอ่ะ
ผมจะเลือกปิกาจูเป็นตัวอย่าง Practice Area คุณตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีวิวัฒนาการนะครับอ่ะผมเลือกตัวที่มันมีวิวัฒนาการหน่อยผมเลือกตัวที่มันมีวิวัฒนาการสักตัวฟูจิกิบานะละกันอ่ะผมเลือกตัวนี้ครับปึ๊บกดฝึกซ้อมครับตรงนี้คุณสามารถมาเลือกได้นะครับอันนี้จะเป็นของไว้ต่อสู้ครับเลเวลสูงขึ้นคุณจะได้ตรงนี้มาฟรีเองนะครับคุณเลือกเอาครับตรงนี้ก็บอกว่าฟื้นฟูเลือดครับตรงนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีเป็นระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ก็เพิ่มสปีดแล้วก็ป้องกันการลดสปีดป้องกันการลดสปีดคือบางตัวบางสกิลมันมีความสามารถลดสปีดไงทำให้เคลื่อนที่ช้าลงก็อันนี้จะกันได้ครับแล้วก็เพิ่มสปีดเราอันนี้จะทำให้โปเกมอนป่าครับโปเกมอนที่อยู่ในสนามอ่ะที่ไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะโปเกมอนป่าในสนามอ่ะอยู่นิ่งๆยืนให้เราตีชิวๆครับก็สามารถใช้อันนี้ได้อันนี้ส่วนใหญ่คนจะชอบใช้อันนี้ครับ Eject Battle Eject Battle ก็คือจะทำให้โปเกมอนเราย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งครับได้สามารถย้ายข้ามกำแพงได้ด้วยเอาไว้หนีแล้วแต่ชอบครับส่วนใหญ่คนจะชอบใช้อันนี้ครับเอาไว้หนีแล้วก็มี Slow Smoke ครับอันนี้มันบอกว่าจะสร้างกลุ่มเมฆออกมาครับเป็นสร้างกลุ่มควันที่จะลดสปีดครับเป็นลดเยอะมากเลยนะมันบอกว่า greatly decrease ครับลดสปีดครับให้กับลดสปีดของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามครับเป็นระยะเวลาสั้นๆอันนี้ครับ full heal full heal คือรักษาอาการผิดปกติครับให้กับโปเกมอนแล้วก็ทำให้โปเกมอนนั้นเป็นอมตะกับการพวกไอ้พวกที่ทำให้ลดสปีดหรืออะไรทั้งหลายแหละที่ขัดจังหวะบางอย่างก็ช่วยให้กันได้ครับเป็นระยะเวลาสั้นๆอันนี้ครับ Go Getter ก็คือจะทำให้เวลาเราไปดังป้อมสปีดจะไวขึ้นครับเป็นระยะเวลาสั้นๆก็แล้วแต่ชอบครับว่าจะเลือกอันไหนอันนี้เป็นของสวมใส่ครับสามารถเลือกได้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นสกิลเซตครับสกิลเซตคุณสามารถตั้งได้ว่าคุณอยากให้มันเลือกเป็นอะไรจริงๆระหว่างเกมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นอันนี้ผมอาจจะตั้งไว้เป็นอันนี้ครับ Petal Dance แต่ว่าในเล่นเกมจริงผมอาจจะเลือกเป็น Solar Beam ก็ได้ครับเป็นต้นอันนี้เรากด Select ครับแล้วเลือกโปเกมอนฝั่งตรงข้ามครับเลือกมาสักตัวหนึ่งตัวที่ผมจะเลือกเอาตัวไหนดีเอาตัวที่มันไม่มีอะไรมากผมเลือกคาปิกอนมาอาจตายง่ายๆหน่อยอันนี้กดสตาร์ทครับลักษณะของเกมใครที่ยังเล่นไม่เป็นง่ายๆครับมันคือเกมชูตบาสแพ้ชนะวัดกันที่ไปชูตบาสครับใครชูตได้มากกว่าแต้มสกอร์มากสุดทีมนั้นชนะครับฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะไปแต่ว่าระหว่างนั้นใครขวางอยู่ระหว่างทางคุณสามารถคิวได้ครับตีได้ตบได้เอาให้ตายได้ครับแต่ไม่ช่วยให้ทีมชนะครับแค่เอาไว้กันคนขัดเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดังกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าห่วงแต่ดังจนทีมไม่ได้ดังครับถ้าทีมไม่ได้ดังเนี่ยบางทีคือเราไปดังคนเดียวอาจจะได้30คะแนนแต่ถ้าสู้ช่วยเราไม่ไปดังเราสู้ด้วยกันทั้งทีมครับเราอาจจะไปดังได้เยอะกว่านั้นตรงนี้ครับมาถึงเริ่มต้นเนี่ยเราจะอยู่ได้มาถึงมันจะมีให้สกิลให้เลือกครับ2อันคุณก็เลือกเอาเช่นถ้าคุณไม่เลือกอันนี้คุณเลือกอันนี้สำหรับโหมดฝึกซ้อมนะครับสำหรับโหมดฝึกซ้อมก็คือเราสามารถกดตรงนี้ครับบวกเลเวลได้โดยปกติแล้วเราจะต้องตีมอนตรงนี้ครับกดตรงนี้เนี่ยครับครั้งที่3มันจะฟาดแซ่ก็คือเป็นบูสต์และแท็กครับอ่ะเลเวลมันจะขึ้นครับพอเลเวล3มันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นไอ้วงตรงนี้ดูมินิแมปตรงบนซ้ายได้นะครับตรงนี้คือป้อมครับป้อมของเราและตรงนี้คือป้อมของฝั่งตรงข้ามเราต้องไปดังป้อมให้มันแตกครับไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มเนี่ยแบบที่อันนี้มันบันดังเห็นมาได้แค่5คะแนนแต้มตรงนี้จะไม่มีบอกนะครับว่าใครนำไม่นำไม่มีบอก
ตรงนี้ครับมันก็จะพยายามมาดังเรื่อยๆเราก็เช่นเดียวกันโดยปกติแล้วเริ่มเกมครับจะมีไปอยู่3ทางคือเลนบนเลนล่างและเลนกลางครับเลนกลางมอนจะค่อนข้างถึกมอนจะค่อนข้างถึกนะครับเนี่ยค่อนข้างถึกค่อนข้างลำบากพอสมควรเลยครับกว่าจะตีตายโดยปกติแล้วตัวที่มาเลนกลางครับหรือที่เขาเรียกกันว่ามาป่าจะเป็นตัวที่มักจะตีแรงระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งสปีดสเตอร์คือตัวที่แบบเลเวล5แล้วมีผลกับเกมครับจะเป็นมักจะเป็นสปีดสเตอร์ซึ่งโดยอันนี้ฟูจิกิบานะของผมเป็นสายแอทแทคเกอร์ครับมักจะไปไม่บนก็ล่างครับก็ต้องไปเลือกไปทางนี้ครับตรงนี้พยายามอย่าไปแย่งมอนที่อยู่ในเลนของอีกคนอื่นนะครับเพราะว่าเช่นถ้าคุณไปแย่งเลนของมอนป่าเนี่ยเลเวลเขาจะน้อยกว่าปกติครับเช่นเลเวลเขาจะไม่ถึง5พอเขาตีมอนแถวนี้จนหมดแล้วเลเวลเขาไม่ถึง5ครับพอไม่ถึง5มันจะมีผลกับสกิลครับสกิลเขาจะไม่มาพอสกิลเขาไม่มาแล้วมันจะมีปัญหาทันทีครับเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูอ่ะพอเลเวลไม่ถึง5ปั๊บสกิลเขาจะไม่มาครับมันลำบากนะครับแล้วมันจะมีผลกับทีมครับเนี่ยอย่างสกิลเนี้ยผมมาแล้วครับผมเลือกสักอันนึงครับเช่นอันนี้ครับผมเลือกอันนี้บางตัวนะครับสกิลเลเวล5แล้วมีผลพลิกเกมสูงช่วยทีมได้ครับตรงนี้อีกฝั่งครับเลเวล7เลเวลสูงกว่าคุณดูเลเวลดีๆนะอันนี้เป็นโหมดฝึกครับคุณสามารถมากดรูปประแจตรงนี้ได้ครับเพิ่มเลเวลเพื่อเทสครับคุณขี้เกียจเก็บเลเวลคุณเลือกเอาครับคุณสามารถเลือกได้ครับพอเลเวล9ปั๊บก็จะเป็นอันนี้ครับอยู่ในมูฟพอถึง7นาทีครับจะมีมอนเกิดครับ2ตัวครับสำคัญมากตัวแรกคืออันนี้ผมปิดให้มันไม่โจมตีก่อนนะครับตัวแรกครับข้างบนคือโรตอมครับข้างล่างจะเป็นเต่าข้างล่างจะเป็นเต่าข้างบนจะเป็นโรตอมครับสำคัญมากนะครับโดยปกติแล้วเราจะต้องไปตีเต่าก่อนครับเราจะต้องไปตีเต่าก่อนทำไมตีเต่าถึงสำคัญตีเต่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าในทีมครับจะได้ค่าประสบการณ์ทั้งทีมเลยนะจะได้ค่าประสบการณ์ครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเลเวลมันจะอยู่กันประมาณ7 8ถ้าเราตีเต่าตายได้ EXP สูงมากนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมาแย่งกันนะครับใครลาดได้ก็ทีมนั้นก็ได้ไปครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบมาตีกันตั้งนานแล้วก็ยิงเปรี้ยงลาสเรียบร้อยครับระวังโดนลาสนะครับเห็นว่า EXP ผมขึ้นมาเยอะมากแล้วมันก็จะได้แต้มอันนี้มาชูตครับมาดังป้อมตรงนี้ครับปึ๊บจะใช้เวลาชาร์จยิ่งเยอะยิ่งนานครับแต้มจะอยู่บอกอยู่ตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งนานครับปืดถ้าแต้มน้อยครับก็จะชาร์จไวเนี่ยอันนี้ก็เป็นยูไนท์มูฟครับอันนี้เลือกเอาได้ครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นผมจิ้มไปตรงนี้โป๊ะอันนี้เห็นไหมอยู่ที่ 8% 9% มันขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามาดังขึ้น 10% ครับตีมอนตายน่าจะขึ้นตัวละ4โดยปกติแล้วจะขึ้นตัวละ4ครับก็สามารถมาเก็บได้เรื่อยๆครับอ่ะอันนี้คือเต่าครับต่อไปก็คือโรตอมเนี่ยสำคัญไหมช่วงแรกเนี่ยไม่สำคัญมากครับโรตอมมันทำอะไรได้ผมตีตรงนี้ให้ได้แต้มก่อนอ่ะคือเราจะเห็นได้แล้วว่าไอ้ชาร์จแต้มเนี่ยมันใช้เวลานานครับถ้าแต้มเยอะแต่ถ้าโรตอมมันไปเข้าป้อมครับถ้าโรตอมมันไปเข้าป้อมมันจะใช้เวลาชาร์จแบบฟึดเดียวจบเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูปึ๊บอ
พอเราตีตายแล้วครับโลตอมมันจะวิ่งไปชนป้อมครับอีกฝั่งสามารถมาตีสกัดได้นะครับพอโลตอมมันเข้าป้อมปั๊บมันจะมีขึ้นเวลาครับเวลาเราชาร์จเนี่ยปกติมันจะชาร์จนานใช่ไหมพอโลตอมเข้าครับกดปุ๊บโยนปั๊บทันทีครับช่วงนี้โลตอมเนี่ยจะสำคัญหลังจากท่านแนะนำนะครับพยายามทำให้ป้อมนี้แตกก่อนครับถ้าป้อมนี้แตกมันจะมีบอกอยู่ครับอีก16คะแนนเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าป้อมนี้แตกครับโลตอมก็จะวิ่งไปป้อมต่อไปซึ่งก็คือป้อมตรงนี้ครับเดี๋ยวผมตีตรงนี้ให้แตกก่อนผมตีตรงนี้ให้แตกครับผมตีตรงนี้ให้แตกปื๊ดพอแตกแล้วครับถ้าโรตอมมันมาอีกทีมันจะไปตรงนี้ครับมันจะไปป้อมต่อไปแล้วถ้ามันไปถึงป้อมสุดท้ายได้ป้อมสุดท้ายจะไม่มีวันแตกนะครับคุณดูแต้มมันจะมีแต้มบอกเนี่ยว่าอันนี้ถ้าครบ100มันจะแตกครับแต่อันนี้ครับถ้าครบมันไม่มีบอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าป้อมเขาเรียกว่าป้อมกลางครับถ้ามันเข้าป้อมกลางได้เมื่อไหร่แล้วไปลุมดังกันรัวๆเนี่ยคือแต้มไม่จำกัดครับเพราะฉะนั้นโรตอมจะสำคัญช่วงสุดท้ายครับเนี่ยอันนี้เกิดไม่ทันครับช่วง2นาทีก็สำคัญมากโรตอมกับเต่าจะเกิดตอนนาทีที่7ครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกิดประมาณทุกๆ2นาทีส่วนตรงนี้ครับตรงกลางจะเป็นนกทันเดอร์หรืออาจจะเป็นฟรีสเตอร์แล้วแต่ทีมครับตอนนี้ก็เป็นถ้าเป็นหน้าหนาวส่วนใหญ่ก็เป็นฟรีเซอร์ช่วง2นาทีครับจะขึ้นว่าไฟนอลตรงนี้ครับไฟนอลเนี่ยก็คือมีผลตรงนี้จะพลิกเกมได้เลยครับแต้มที่คุณทำได้จะคูณ2ครับตรงนี้4ใช่ไหมเวลาคุณดังครับจะเป็น8เพราะฉะนั้นมันจะมีคนมาดักครับตอน2นาที2นาทีปั๊บวิ่งเข้ามาชาร์จกดโกเกเตอร์ทำให้ชาร์จไวครับแล้วก็ดักปุ้งเข้าไปชูตเข้าไปทีเดียวคือแบบแต้มคูณ2อ่ะเกมพลิกได้นะครับแล้วก็อีกตรงนึงครับคือนกตรงนี้อันนี้สามารถไม่ให้มีคูดาวได้นะครับผมจะปิดคูดาวเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันอันนี้มาตีกับนกครับเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะครับพลิกเกมได้เพราะว่าถ้าคุณตีนกตายคุณจะได้แต้มตรงนี้30แล้วทีมก็ได้ครับทีมก็จะได้คะแนนเหมือนกันเนี่ยจะถึกหน่อยพออันนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆโลตอมเลยครับคุณสามารถวิ่งเข้ามาได้ครับเนี่ยคุณรีบวิ่งเข้ามาเลยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโลตอมครับคุณกดดังมันจะเข้าทันทีและแต้มคูณ2ครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งทีมครับ4ตัว5ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ลาดนกได้ครับแต้มเพิ่มทุกตัววิ่งเข้าไปลุมดังกันครับบอกเลยครับว่าเกมพลิกได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็สำคัญนะครับสำคัญมากเลยล่ะพลิกเกมมาหลายต่อหลายนักแล้วครับอันนี้ครับเก็บแต้มมันจะขึ้นอกก็จะจับมาอยู่เพิ่มตรงนี้อ่ะพอจบเกมครับมันจะบอกว่าเราได้ทีมเราได้คะแนนเท่าไหร่เราชุดดังไปได้200ครับอันนี้คาบิกอนเป็นโหมดฝึกครับดังไปได้46เราเป็นฝ่ายชนะครับสามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้ครับมันจะมีบอกว่าเราฆ่าไปเท่าไหร่เราช่วยเหลือไปเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้สามารถมาดูได้เพิ่มเติมอ่ะใครที่เจอคน AFK ครับเขารีพอร์ตกันตรงไหนมาดูตรงนี้ครับจิ้มตรงนี้ครับอัสเจรีมันจะมีให้ขึ้นเลือกตรงนี้ครับฝั่งเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะอยู่ตรงนี้แต่นี่มันเป็นบอทมันจะกดไม่ได้ถูกใจก็คนนี้เล่นดีครับอย่าลืมกดถูกใจให้เขาถ้าเขาเล่นดีก็มากดตรงนี้ครับแอดเพื่อนก็ตรงนี้ครับบล็อกก็คนนี้มัน AFK อ่ะมันไม่อยู่จอมันทิ้งเกมมันโยนเกมเราบล็อกแม่งเลยเราก็บล็อกตรงนี้ครับแล้วก็รีพอร์ตซ้ำอีกทีนึงก็สามารถมาทำตรงนี้ได้ครับอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับจ
ะบอกลักษณะคะแนนได้อย่างดีครับช่วงแรกเราจะเห็นได้ว่าคาปิกอนเนี่ยมันดังไปก่อนเพราะว่าตอนแรกอะผมจะพูดแล้วก็อธิบายไม่ได้เล่นครับหลังจากนั้นผมมาตีแต้มก็จะขึ้นครับไปดังเรื่อยๆแต้มจะขึ้นแล้วก็มาได้โรตอมตรงนี้ครับมันจะบอกว่าผมได้โรตอมช่วงนี้นะแล้วก็แต้มขึ้นมาเรื่อยๆครับมีได้นกตรงนี้อีกแต้มคูณ2ด้วยครับดังขึ้นไปพุ่งพรวดสามารถมาดูวิเคราะห์ตรงนี้ได้ครับอ่ะก็แนะนำคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับเกมโปเกมอนยูไนท์ครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมอาจจะไลฟ์ให้ดูครับระหว่างเล่นก็คลิปนี้คงขอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ